ความสุขที่ตรงไหนคนเราเนี่ยสัตว์ทั้งหลายมันยังรักรวงรังนกก็ยังรักเรือนรังของตนเองสัตว์ทั้งหลายก็ยังรักรูรักยังรักรูรักที่อยู่อาศัยของตนคนก็เหมือนกันไม่ได้ต่างกันหรอกครับการพลัดที่นาคาที่อยู่การที่ในใจร้อนลุ่มไอ้คนที่เป็นโกงมากๆเนี่ยคิดว่ามันมีความสุขหรือมันกระวนกระวายเป็นทุกข์ว่าเขาจะจับได้เขาจะไล่ทันพยายามขนยักย้ายถ่ายเทหนีไปโน่นไปฝากคนนั้นไปฝากคนนี้ไปฝากแล้วกลัวเขาจะคดเขาจะโกงหนักๆเข้าตายไปแล้วยังเอากลับมาไม่ได้ไอ้บรรดาพวกโกงชาติโกงแผ่นทั้งหลายเนี่ยไปลองไล่ดูสิครับนับตั้งแต่โน่นแหละยุคไหนๆมาเนี่ยพวกที่โกงชาติไม่เคยเอาทรัพย์สมบัติที่โกงนั้นกลับมาได้แม้ลูกหลานไปตามคืนนี่ยังไม่ได้เลยผมเนี่ยเป็นนักกฎหมายลูกหลานนักการเมืองผู้ใหญ่รายหนึ่งเคยมาปรึกษาเพื่อให้เอาเงินที่พ่อโกงบ้านโกงเมืองไปฝากไว้ในต่างประเทศจะมีทางเอาคืนอย่างไรปรากฏว่าไม่หรอกครับมันถูกปล้นมันถูกสะดมไปต่อไปเลยไม่มีทางเอาคืนเลยตั้งแต่ผมจำความได้เป็นอาชีพนักกฎหมายทนายความมาถึงวันนี้ไม่เคยมีปรากฏเห็นหรือรู้เลยว่าไอ้พวกโกงบ้านกินเมืองพวกคอร์รัปชันขนเงินไปต่างประเทศแล้วจะเอากลับได้สักคนเดียวไม่มีเอากลับมาได้แล้วมันจะมีความสุขที่ตรงไหนมีก็เป็นทุกข์ไปฝังดินก็ยังเป็นทุกข์ไม่เห็นหรอครับไอ้เพลงไอ้ดาวจระเข้เนี่ยครับมีเงิน ไม่มีพอก็กลัวไว้ในบ้านกลัวโจรจะปล้นครับเอาไปฝังไว้ใต้เชิงสะพานนอกบ้านจนกระทั่งตายไปแล้วจิตใจยังห่วงพะวงจนต้องกลายเป็นจระเข้มาเฝ้าสมบัติอยู่เฝ้านานจนกระทั่งไม่ไหวต้องไปเข้าฝันเมียว่าฉันจะมาอยู่ไม่ไหวแล้วขอให้มาเอาไปทรัพย์สมบัตินี้ไปทำบุญเถอะฉันจะได้ไปเกิดสักทีนึงนั่นแหละดาวจระเข้ไปฟังเพลงพรพิลมก็จะได้เห็นเพราะฉะนั้นจะสั่งสมอะไรกันไปนักหนาไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรไปได้นั้นตานอกหรือตาเนื้อที่ได้มองออกไปดูเหมือนเจริญในลาภยศสรรเสริญแต่ในตาในซึ่งได้รับทุกข์ได้รับนรกหรือได้รับสิ่งที่เลวร้ายจะต้องมีจิตที่เป็นปัญญาในการมองเห็นนั่นหมายถึงว่าถ้าแต่ละคนได้มีสติในการปฏิญาณตนมันเป็นตัวบอกตัวเองใช่ไหมครับว่าถ้าเราตั้งจิตฝักใฝ่สิ่งที่ดีไม่ว่าสิ่งไหนมาแผ่วพานหรือมาลวงล่อก็จะไม่หลงเพลิดไปกับลาภยศสรรเสริญที่ผิดความสัตย์ที่ตั้งขึ้นในใจแล้วนะครับและเปล่งออกมาแล้วเนี่ยแหละมันมีผลมากมีอานุภาพมากในตัวเองเนี่ยเพียงล้ำลึกถึงความสัตย์ที่ได้เคยตั้งหรือที่กำลังจะตั้งล้ำลึกถึงความสัตย์ที่ได้กล่าวออกไปเปล่งออกไปเนี่ยคิดถึงความสัตย์แม้เปล่งออกไปแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมันไม่ได้สูญหายไปไหนหรอกมันอยู่ในจักรวาล นี้แหละในภายนอกก็อยู่ในจักรวาลในภายในก็อยู่ในมโนธรรมสำนึกของตนเองที่จะคอยกำกับจิตกำกับใจอยู่เพราะวันเวลาใดก็ตามที่ท่านดำรงอยู่ในความสัตย์พระท่านถึงบอกไงจะเป็นผู้ถึงซึ่งความเป็นมงคลจะมีความสวัสดีจะมีชัยชนะในที่ทั้งปวงเป็นที่รักแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะคำสัตย์นั้นเป็นเรื่องที่เราทำดีเมื่อคนเราทำความดีเนี่ยก็จะเป็นที่รักแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงเมื่อคุณทำความดีมันจะแพ้ใครล่ะครับไอ้คนที่แพ้เนี่ยมันทำชั่วต่อให้คุณมีอำนาจสักเพียงไหนถ้าคุณทำชั่วคุณอยู่ไม่ได้คุณมีความพินาศฉิบหายเป็นที่ตั้งไม่ต้องดูใครให้ไกลมากหรอกดูพันตำรวจโททักษิณชินวัตรก็ได้ครับซึ่งเป็นคนดังคนที่โอ้โหน่าศึกษามากในบรรดานักการเมืองไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยไม่เคยมีนักการเมืองคนไหนที่ยิ่งใหญ่เท่ากับพันตำรวจโททักษิณชินวัตร1ก็มีเงินมากกว่านักการเมืองคนไหนในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย2มีอำนาจมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของนักการเมืองไทยคุมสภาได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดคุมคณะรัฐมนตรีได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดคุมกลไกรัฐบาลได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดคุมภาคธุรกิจได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดคุมมวลชนได้เกือบจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับแล้วทำไมถึงยังอยู่ในอำนาจไม่ได้เพียงพริบตาเดียวเท่านั้นแหละกระเด็นดอนออกจากอำนาจผมเปรียบเทียบว่าเหมือนต้นไม้ที่ไล่ลากแก้วแค่ลมโชยมาแผ่วๆก็คลื่นลงแล้วแล้ววันนี้พวกนักการเมืองปัจจุบันเนี่ยมีหน้าไหนบ้างที่มีฤทธิ์อำนาจเหมือนคุณทักษิณชินวัตรไม่มีนั่นตัวอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันตำตาอยู่และนักการเมืองชั่วในปัจจุบันเนี่ยไม่ศึกษาดูตัวอย่างนั้นยังก่อกรรมทำเข็ญกับราษฎรและจะอยู่ได้ยังไงจริงๆแล้วถ้ามองในแง่ของคนที่มีภูมิธรรมที่แยกแยะได้ก็จะพอมองเห็นว่าลาภยศสรรเสริญหรือเงินทองที่มีมากมายก็เป็นเพียงภายนอกที่คนหลงว่านี่คือความสุขแต่คนที่ได้รับทุกข์จริงๆที่รู้แก่ตัวเองจนลุกลามไปถึง
ญาติพี่น้องหรือแม้แต่ลูกก็จะโดนแอร์โฮสเตสสาดกาแฟใส่มันเป็นผลแห่งวิบากกรรมที่ส่วนหนึ่งมีความตระบัดสัตว์หรือไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองเคยปฏิญาณครับวิบากที่พันตำรวจโททักษิณประสบอยู่ในวันนี้นะครับทั้งที่มีอำนาจมากมีทุกอย่างพร้อมพรั่งมากเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการถวายสัตว์เหมือนกันครับและไม่เพียงแต่พันตำรวจทักษิณนะไปดูนักการเมืองอีกหลายคนนะวันนี้บ้านแตกสาแหลกขาดบางคนเป็นนักการเมืองมาเมื่อก่อนยากไร้อนาถาครับวันนี้โกงทั้งประโกงทั้งโกงทั้งอายุไขอ่ะแล้ววันนี้เป็นยังไงครอบครัวแตกแยกหาความสุขไม่ได้ลูกเต้าก็ไม่เอากลับไปหลงเด็กครับซึ่งเด็กเนี่ยมันดูถูกจะตายไปครับทำอะไรได้กลายเป็นทาสเด็กเนี่ยกลายมาโกงทั้งชาติกำลังตกนรกบกไหม้เลยลาภมีได้ความเสื่อมลาภก็มีขึ้นพร้อมๆกันไปนั่นแหละทันทีที่คุณแสวงลาภเนี่ยความเสื่อมลาภก็จะเกิดขึ้นยศเมื่อแสวงหามาความเสื่อมยศก็จะอุบัติขึ้นพร้อมๆกันสุขก็เหมือนกันตราบใดที่ไม่ใช่อริยสุขเนี่ยเป็นอมิตรสุขทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่ไม่จีรังยั่งยืนทั้งสิ้นสรรเสริญก็เหมือนกันนินทาก็คู่กันมาแล้วยิ่งแบกสรรเสริญมากเนี่ยก็ยิ่งแบกนินทามากเพราะฉะนั้นมันมีอะไรล่ะที่น่าพิสมัยสู้ความว่างไม่ได้หรอกครับความว่างนั่นแหละจึงจะเป็นความสุขที่แท้จริงดังที่พระท่านบอกนั่นแหละนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขังนั่นแหละฉะนั้นคนที่เข้าถึงสัจจะความจริงมีการตั้งจิตที่ถูกต้องแล้วก็ถวายสัตว์ตั้งปฏิญาณตนแล้วก็ทำไปตามหลักแห่งธรรมตื่นก็สบายหลับก็เป็นสุขก็ไม่ฝันร้ายเป็นสุขสบายก็คนจะตั้งอยู่ในความดีอ่ะพระท่านถึงบอกไงจะเป็นที่รักแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายครับท้องก็ไม่ผูกนะคนทำความดีเนี่ยเพราะอะไรมันไม่เครียดครับมันไม่ทุกข์ไม่กังวลไม่อะไรทั้งนั้นแหละท้องก็ไม่ผูกไมเกรนก็ไม่เป็นปวดหัวก็ไม่เป็นอย่างมากเมียดึงหูก็ยานหน่อยๆเท่านั้นแหละเพราะว่าไม่สนใจใยดีอะไรทั้งนั้นนั้นพิธีกรรมต่างๆที่มักจะมีเรื่องการถวายสัตว์ปฏิญาณก็คือการน้อมจิตไปสู่สิ่งที่ดีเพื่อให้จิตนั้นทำให้คนคนนั้นมีพลานุภาพยึดมั่นอยู่ในความดีเมื่อยึดมั่นอยู่ในความดีแล้วอนุภาพก็เกิดขึ้นแล้วพระองค์ตรัสว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากถ้าตบัดสัตว์มันก็ตรงกันข้ามเนี่ยอัปมงคลความวิบัติชิบหายนานาประการสัพพะอุบาทสัพพะจันไรก็จะบังเกิดขึ้นไม่ต้องสงสัยเลยนั้นพิธีกรรมตรงนี้จึงนอกจากพิธีกรรมนอกจากการไปถวายสัตว์ปฏิญาณมันหมายถึงจิตวิญญาณของคนคนนั้นรับทราบว่าเมื่อรับตำแหน่งจะต้องปฏิบัติที่ดีกับบ้านกับเมืองบุญพานุภาพก็จะกลับมาสู่ทันทีที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็จะบอกตัวมันเองนั่นแหละว่าเราตบัดสัตว์แล้วเราทรยศต่อคำสัตว์แล้วเทพยดารักจะมาลงโทษลงทันเราจิตสำนึกเราเองก็จะสาปแช่งเราเองจะสาปแช่งไปถึงลูกเต้าครอบครัวลูกเมียวงศาคณาญาติก็ดูเถอะมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละนี่เรากล่าวประเด็นแรกนะยังเหลือประเด็นอีกประเด็นนึงวันเฉลิมพระชนพรรษาวันพ่อแห่งชาติครับเดี๋ยวเราไปต่อไปต่อช่วงหน้านะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันอังคารกับสาระการเมืองเชิงบริหารในมุมมองของท่านอาจารย์ไพศาลพืชมงคลนะครับกับช่วงแรกซึ่งเป็นข่าวมหาปิติของพี่น้องคนไทยทุกคนเนื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเกี่ยวกับเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับถือว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณนั้นเมื่อทำอย่างถูกต้องและจิตโน้มน้อมไปสู่สิ่งที่ดีแล้วได้ปฏิบัติตามที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณก็จะเป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับใส่เสื้อสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปรับเสด็จโดยพร้อมเพียงกันนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติสิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวไทยน่าจะได้รำลึกแล้วก็น่าจะได้ปฏิบัติเป็นปฏิบัติบูชาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติคนไทยน่าจะต้องปฏิบัติยังไงรำลึกยังไงดีครับพรุ่งนี้วันที่5ธันวาคมเนี่ยเป็นวันบังเอิญเหมือนกันนะครับเหตุการณ์สำคัญ3อย่างเนี่ยมาบรรจบมาประจวบเหมาะกันพอดีเลยประการแรกก็คือเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับซึ่งพวกเราก็มีความปิติยินดีพระสงฆ์นิกรทั้งหลายก็ได้มีความสุขกันละพรุ่งนี้นะครับหลังจากทุกข์ตรมมองไม่อยากมาจากไอ้พวกนักการเมืองจันไรมันสร้างเวรกรรมไว้กับบ้านเมืองเนี่ยพรุ่งนี้ก็ได้ปิติปรีดาปราโมทย์ได้หายใจโล่งทั่วท้องสักวันหนึ่งนะครับ
ปิติสุขก็จะบังเกิดขึ้นในน้ำจิตน้ำใจคนไทยทุกคนประสบนิกรไม่ว่าท่านสีไหนนะครับไม่ว่าท่านจะวัวอยู่วัยไหนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแม้กระทั่งเด็กรุ่นใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยเห็นพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งที่ยังทรงแข็งแรงนะครับอยู่เนี่ยเป็น10ปีเนี่ยก็คงได้เห็นได้สัมผัสได้นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยทั้งประเทศก็จะมีความปิติมีความยินดีปรีดาปราโมทย์บังเกิดขึ้นในฐานะที่เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาจะได้เฝ้าชมพระบารมีกันผมเชื่อว่าผู้คนที่จะไปเฝ้าชมพระบารมีในวันพรุ่งนี้นะครับแม้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามทีแต่ว่าปีนี้คนจะไม่น้อยจะมากไม่แพ้เมื่อคราวฉลองศิลาสมบัติ60ปีหรอกครับคอยดูแล้วกันพรุ่งนี้ที่สำคัญคือพี่น้องประชาชนที่ติดตามการเสด็จพระดำเนินนะครับการออกมหาสมาคมอยู่ตามบ้านตามช่องที่ดูโทรทัศน์กันทั่วประเทศแม้ในต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าจะมากกว่าครั้งไหนๆนะครับอันนี้ก็เป็นความสิริมงคลที่เป็นเหตุการณ์ประการหนึ่งที่บังเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เหตุการณ์ประการที่สองเนี่ยก็คือเป็นวันพ่อแห่งชาติวันพ่อแห่งชาติก็ได้กำหนดให้วันให้ตรงกับวันที่5ธันวาคมอันเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นโอกาสที่คนไทยทั้งประเทศนี่นะครับก็จะได้รำลึกถึงพระคุณพ่อที่ให้กำเนิดตัวตนขึ้นมานี่นะครับพ่อแม่ก็คือพระอรหันต์ของลูกเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เนี่ยผู้ใดใครก็ตามที่ยังมีโอกาสได้บำรุงรักษาบูชาพ่ออยู่ก็พรุ่งนี้ก็จะได้มีโอกาสนะครับได้กราบตักท่านได้หอมแก้มท่านได้กอดท่านไอ้ผมเนี่ยเป็นคนกำพร้าอาภัพนะครับเป็นคนกำพร้าพ่อไอ้คนกำพร้าแม่เสียแล้วแต่ยังมีพ่ออยู่พ่อผมก็อายุ95ปีแล้วยังแข็งแรงอยู่แต่หูไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นใครที่มีพ่ออยู่ก็เป็นโอกาสที่จะได้เคารพบูชาพระคุณพ่อน้อมนำเอาความดีของพ่อเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างแนวทางมีความสำนึกกตัญญูกตเวทีขึ้นในใจนะครับการที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของความดีเป็นการกระทำความดีในทางพุทธศาสนาเราเนี่ยมีพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีความเป็นคนดีคนชั่วเนี่ยไม่ได้วัดกันด้วยความร่ำรวยหรือความมียศศักดิ์อัคฐานตรงไหนหรอกแต่วัดกันด้วยความกตัญญูกตเวทีไม่ว่าใครไหนก็ตามจะยาจกเข็นใจจะอยู่ในที่ถิ่นธุรกันดารหรือที่ไหนก็แล้วแต่เถอะถ้าเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นคนดีแต่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่มีความกตัญญูไม่มีความกตเวทีต่อผู้มีพระคุณแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณยศศักดิ์ไม่ว่าคุณมีตำแหน่งอะไรไม่ว่าคุณจะร่ำรวยสักปานไหนคุณคือคนไม่ดีคุณคือคนชั่วคนชั่วช้าสารเลวนะครับที่สังคมไม่พึงเข้าใกล้เลยคนพวกนี้เป็นคนพาลที่ใครคบหาเข้าใกล้แล้วเนี่ยจะมีแต่ความพินาศฉิบหายเป็นเบื้องหน้าทั้งสิ้นนั่นก็เป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับอันที่3เนี่ยก็เป็นวันชาติด้วยนะครับคือวันชาติเนี่ยแต่ละประเทศก็ถือไม่เหมือนกันบ้านก็ถือเอาวันพวกที่เป็นขี้ข้าเป็นเมืองขึ้นเขาเนี่ยก็ถือเอาวันประกาศอิสรภาพวันปลดแอกนะครับแต่ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยก็มีคติบางประเทศให้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นวันชาติประเทศไทยของเราไม่เป็นเมืองขึ้นไม่เป็นขี้ข้าใครเราจึงถือเอาวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันชาติด้วยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จึงเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญมาประจวบกันลงอย่างนี้เราควรจะน้อมนำรำลึกอะไรบ้างผมเห็นว่าในโอกาสวันที่วันสำคัญ3วันมาประจวบเหมาะกันเนี่ยนะครับเบื้องแรกเราก็ต้องรำลึกถึงพ่อบังเกิดเกล้าที่ให้กำเนิดพวกเรามาได้มีชีวิตเป็นตัวเป็นตนขึ้นมากระทำกตัญญูกตเวทีต่อท่านเพื่อให้เราเนี่ยหล่อล้อมน้ำจิตน้ำใจในตัวตนให้เป็นคนดีอันที่สองก็คือรำลึกถึงพ่อแห่งชาติคือพ่อของแผ่นดินคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงไว้ซึ่งพระเมตตาคุณพระมหากรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณปกติคำว่าพระวิสุทธิคุณนี่มักจะใช้กับพระอริยเจ้าครับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระธรรมกราชพระองค์นี้นะครับทรงแตกต่างจากพระมหากษัตริย์โดยทั่วไป
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของพระมหากษัตริย์ทั้งหลายซึ่งวันนี้เนี่ยบรรดาพระมหากษัตริย์ทั้งหลายในโลกก็ยอมรับนับถืออันนี้